าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสร้างบ้านล่องหนขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับในวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านล่องหนกันนะครับคุณผู้ชมคงงงใช่ไหมว่าบ้านล่องหนเนี่ยมันคืออะไรนะฮะบ้านล่องหนก็มันไม่ได้ล่องหนแปลว่าจะหายไปหลังนะก็มองดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นบ้านที่โปร่งใสนั่นเองนะฮะก็เลยเรียกว่าบ้านล่องหนละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะฮะแน่นอนครับว่าสิ่งที่มันทำให้โปร่งใสที่สุดนั่นก็คือกระจกครับเพราะมันมองทะลุได้ไงมันก็ดูแบบโปร่งใสใช่ไหมถ้าเรามองไกลๆก็เนี่ยมันจะเหมือนบ้านล่องหนครับมันเหมือนบ้านล่องหนนะเข้าใจป่ะมันเห็นไม่ชัดนะครับป่ะเราสร้างอะไรดีกว่าฮะ1 2 3เอาไกลๆจากไอ้นี่แล้วกันไอ้บ้านรางเนี่ยนี่เราสร้างตรงนี้ฮะ1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6นี่ฮะพื้นผมเอาเป็นบล็อกไม้แล้วกันพื้นไม่ต้องล่องหนก็ได้มั้งมันก็เห็นอยู่แล้วแหละเออนี่ฮะวางไปเลย1 2 3 4พอปะพอแล้วครับผมว่าพอนี่ฮะแล้วก็ต่อมาเลยฮะไม่ต้องห่วงครับหลังคาเรามีสิ่งที่เรียกว่าสแตร์กระจกอยู่แล้วฮะมันมีทุกม็อกอะเออม็อกเนี้ยนะฮะต่อขึ้นมาเลยครับชึบโอเคตึ๊ดนี่ขึ้นมาอย่างนี้ฮะแล้วก็วางไปเลยครับแน่นอนครับว่าหลังคาผมก็เป็นแบบเดิมมาแหละแบบขั้นบันไดนะฮะใครมีเขาเรียกว่าอะไรอะรูปแบบหลังคาที่มันมีผมรู้สึกว่ามีมากกว่านั้นนะแต่มันอาจจะยากอะเออที่ผมเคยเห็นนะรู้สึกว่ามันจะมีหลังคาที่แบบนอกเหนือจากเนี้ยที่ผมบอกไปว่ามันจะมีขั้นบันได2แบบแล้วก็ที่เป็นสแลบเหมือนบ้านของ NPC อะฮะผมคิดว่ามันมีมากกว่านั้นแต่ผมอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่เคยเห็นนะแต่ว่ามันจะสร้างยากอ่ะใครมีเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบหลังคาแบบใหม่ที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอเคนี่ฮะมันเหมือนดูล่องหนมันดูโปร่งใสครับนั่นแหละมันมองยากถ้ามองจากระยะไกลจะมองยากครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะโปร่งใสมันจะดูล่องหนอย่างนี้ผมว่าจริงหรือเปล่านะฮะโอเคชึบอ่ะไม่ใช่ชึบชึบโอเคฮะโอ้สีม่วงแล้วตอนนี้ของตกแต่งครับแบบเดิมไฟโอเคเอาแค่นี้ก่อนเอ้ยผมลืมแปลมาวางไฟไม่ได้ใช่ปะงั้นเอาเป็นโปรสโตนแล้วกันโปรสโตนวางไว้ที่นี่นี่เตียงนอนก็เอาเป็นสีน้ำตาลนี่ดูด้านนี้ชึบนี่ฮะมันจะได้เห็นไฟไงโอเคเดี๋ยวมาดูว่ามันจะล่องหนจริงหรือเปล่าฮะเอามองไกลๆเลยเอาแบบไกลสุดลูกหูลูกตาฮะมันเหมือนมันก็เหมือนดูล่องหนนะครับแต่จริงๆมันก็ยังเห็นอยู่นะ
ี่ฮะถ้ามองไกลๆก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยปะมันจะดูโปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยฮะเอาแบบไกลกว่านี้โอ้ยอะไรก็เลยมันก็ยังเห็นว่าเป็นลักษณะเป็นบ้านอยู่นะครับแต่ว่ามันจะโปร่งใสเหมือนล่องหนนะเออนะครับก็อะไรประมาณนี้ฮะหรือจะเรียกว่าบ้านกระจกก็ได้นะครับแต่เรื่องความแข็งแรงก็ตามนั้นแหละฮะสะกิดนิดหน่อยก็อาจจะทำให้บ้านหลังนี้พังทลายเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับบ้านล่องหนหรือว่าบ้านกระจกก็ได้นะฮะแล้วแต่คนจะเรียกมันดูเหมือนล่องหนไหมมันก็ดูเหมือนนะครับนี่เป็นแบบผมเนี่ยเหมือนมากเลยนะโอเคครับก็คุณผู้ชมที่เห็นอย่างไรกับบ้านล่องหนหลังนี้ของคนกาก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคงั้นสำหรับวันนี้คนกาก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับคนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านล่องหนให้ดูกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ล่องหนจนที่แบบว่ามองไม่เห็นเลยนะฮะก็มองเห็นมองรู้ว่าเป็นบ้านนะครับแต่ว่ามีลักษณะที่โปร่งใสนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเลยนะฮะเราจะสร้างแบบโมเดิร์นละกันในขนาดเล็กนะฮะป่ะเดี๋ยวเราจะเว้นระยะห่างจากบ้านหลังนี้ละกันของคนกาดนะฮะมาโมเดิร์นนะครับมา1 2 3เอาเป็นสมูทควอตซ์ละกันเอ้ยลองเป็นบล็อกสโนว์แล้วกันเนาะโอเคนี่ฮะชึบชึบชึบต่อขึ้นมา3บล็อกแบบนี้ข้างล่างมันจะดูสวยไหมผมว่ามันดูไม่ค่อยสวยอะเอาแป๊บนึงเอาออกก่อนได้ฮะสแตร์ไม่ต้องห่วงสแตร์เนี่ยเรามีสแตร์กระจกครับหาไปหนึ่งสแตร์กระจกนี่เจอละนี่ฮะชึบชึบชึบนี่ประมาณนี้นะฮะชึบ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 ไม่ต้องห่วงฮะห้องนี้จะเป็นห้องกระจกทั้งหมดเลยนะฮะเฮ้ยแต่เสียดายผมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสแลบไอ้นี่เว้ยคุณผู้ชมสแลบไอ้นั่นอ่ะไอ้สแลบกระจกมันไม่มีโอ้โหจบแล้วจบเลยฮะโอเคไม่เป็นไรอาจจะเป็นฉบับรีบนะฮะอันนี้สแลบคอร์สแล้วกันสแลบคอร์สนี่สแลบคอร์สฮะตรงนี้เอาออกหรือไม่ก็ได้ฮะผมเอาออกแล้วกันเพื่อความสวยงามนะฮะโอเควางสแลบเลยฮะนี่นี่ประมาณนี้นะฮะว่ามันดูไม่ค่อยสวยแล้วมันเป็นโมเดิร์นแบบกระจกอ่ะมันดูยังไงไม่รู้แต่ก็นั่นแหละฮะธีมของเราในวันนี้ก็เป็นบ้านกระจกครับมันก็ต้องเป็นกระจกนั่นแหละผมอาจจะสร้างเลยนิดนึงนี่ประมาณนี้นะฮะโอเคขึ้นมาปุ๊บห้องนอนครับเตียงนอนเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันจะได้เข้ากับธีมคนเท่รูปครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันไอเทมเฟรมมันเป็นกรอบไอเทมนี่ฮะเฮ้ยแน่เกือบเรือแรกโกสโตนนี่เราอยู่ข้างบนนี้ครับเรียกได้ว่า2ดวงนี่คือทั่วเลยฮะเฮ้ยวางไม่ได้เหรอตอนนั้นวางได้นะอ๋อมันอาจจะเป็นที่เวอร์ชันป่ะผมไม่มั่นใจนะอันเนี้ยมันเป็น 1.12.2 ฮะไม่เป็นไรแต่นั้นมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดอ่ะ 1.16.3 ครับอันนั้นวางได้ปะโอเควางได้ชื่อ
นี่ไงเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเอ้ยถ้าเราทุบได้ปะเออทุบก็ได้นี่ว่าโอเครู้เรื่องฮะชึบประตูครับประตูไม้ชึบลืมไปวางไม่ได้นี่ว่าบล็อกหิมะไปแล้วกันชึบโอเคฮะต้องมีไอ้นี่ไหมต้นไม้ไหมไม่ต้องมีหรอกมั้งไอ้บล็อกใบหญ้าเนี่ยไอ้ใบไม้พูดผิดใบหญ้าอีกแล้วโอ้ยพูดผิดตลอดเลยนี่ฮะเป็นระเบียงอันนี้เอ้ยเอ้าแตกอ๋อฮะนี่ฮะเฮ้ยเหมือนจะสร้างผิดไงไม่รู้เดี๋ยวนึงนะใช่ต้องวางข้างล่างผมวางผิดครับไปวางข้างบนเฉยนี่มันต้องแบบนี้ใช่ผมทำถูกแล้วนี่ฮะนี่ได้แล้วตรงนี้ทุบออกก็ได้นะตรงเนี้ยแล้วผมว่าเอาไว้ดีแล้วอย่างนี้แหละโอเคอย่างนี้ก็ดูสวยนะอันนี้มันแล้วแต่เราเลยอ่ะอันเนี้ยผมบอกให้ว่าเราจะสร้างมันออกมาแบบไหนนะฮะแล้วแต่เลยมันอาจจะดูไม่ค่อยโปร่งอาจจะดูไม่ค่อยล่องหนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ใช่กระจกสักทีเดียวไงโอเคโอ้ย โอ้ยหวัดกินแต่เช้าเลยจ้าคุณผู้ชมเคมันก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่มาด้วยเฮ้ยกล่องคราฟที่ผมรวมไว้ได้ไหมเกียรติใต้ดินใต้ดินไม่ต้องทำก็ได้มั้งจริงๆแล้ววางไว้ตรงนี้ก็ได้นะผมจะบอกให้นี่เนี่ยวางปิดไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ความชอบเลยฮะเอ้ยมันก็ดูสวยนะผมจะบอกให้ดูสวยอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคขาดอะไรอ่ะขาดชุดเกาะอ่ะชุดเกาะขนเทพฮะวางไปเลยฮะนี่โอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วฮะสำหรับบ้านโมเดิร์นล่องหนมันดูไม่ค่อยเหมือนล่องหนนะมันดูไม่ล่องหนแหละแต่ว่ามันก็ดูโปร่งใสขึ้นมานิดหน่อยนะฮะดูโปร่งใสเพราะว่ามันเห็นภายในไงนั่นแหละฮะโปร่งใสในความหมายมันจะเรียกว่าล่องหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถมองเห็นได้เลยแต่นี่ก็มองได้นึงแหละนะครับโอเคฮะก็เสร็จกันไปแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับบ้านของผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านล่องหนกันนะฮะล่องหนของผมเนี่ยจะไม่เหมือนกับ2คนนี้เด็ดขาดนะฮะเพราะว่า2คนนี้มันก็ยังมีโครงบ้านไงก็คือบล็อกกระจกนั่นเองนะฮะซึ่งมองไกลๆเนี่ยมันก็ทำให้ดูเหมือนเป็นบ้านโปร่งใสใช่ป่ะโปร่งใสดูแบบล่องหนจริงๆก็ไม่ชัดทีเดียวเพราะว่าเราก็ยังมองเห็นโครงของมันใช่ป่ะมีทั้งหลังคากับตัวบ้านแต่ว่าบ้านของผมเนี่ยของจริงครับไม่ได้พูดเล่นนะของจริงครับโอเคมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะป่ะมาครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคทุบออกก่อนโอ้ไม่นะเป็นหวัดซะแล้วในวันนี้โอ้ my god เดี๋ยวรู้เลยว่ามันเป็นยังไงฮะมันจะโปร่งใสถึงขั้นที่ทำให้คุณเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนฮะเดี๋ยวรู้เลยวางบล็อกก่อนอาจจะพูดน้อยนะครับพอดีเป็นหวัดนะฮะหวัดกินซะแล้วโอเคฮะหยิบนี่เลยโอเคฮะมาต่อกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะมีเอาแบบจัดเต็มเลยนี่นะฮะเตียงนอน
สีดำแป๊บนึงครับทุกคนจุกบ็อกเอ็นเดอร์เชสเตียงนอนนี่นะฮะเตียงนอนตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็มีอีกอ่ะมีอาร์เมอร์สแตนนี่ไว้มุมเลยนี่ฮะนี่ฮะประตูครับประตูขอไฮโซหน่อยแล้วกันนี่ฮะประตูแป้นเหยียบนี่ครับโอ้ติดโอเคชุดเกราะครับเอาเป็นชุดเกราะที่ผมชอบใส่ก็คือ Advanced Armor เอ้ยไม่ใช่ดิ Advanced Combat นี่ฮะเอาสัก2ชุดนี่โอเคขาดอะไรอีกขอคิดแป๊บนึงทั้งเหล็กขาดทั้งเหล็กนะครับเอาไว้ตรงนี้ทั้งเหล็กมีหมดยังวะเดี๋ยวดูแบนเนอร์แบนเนอร์สีดำแล้วก็หมดแล้วครับแค่นั้นแหละนี่โอเคเอ้าไม่ตรงอีกเอ้าโอเคตรงแล้วนี่ฮะบ้านล่องหนของผมครับคือโปร่งใสมากจนถึงขั้นที่ว่าไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยก็ว่าได้นะฮะมันล่องหนจริงๆนั่นแหละนะครับนั่นแหละฮะมันล่องหนจริงๆไม่ได้โม้นะนี่ฮะโปร่งใสจนถึงขั้นที่ว่าสามารถเดินทะลุผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่แหละฮะคือล่องหนของจริงเนี่ยแหละฮะคือล่องหนของจริงดูเอาไว้นะครับอันนั้นมันของปลอมเข้าใจป่ะโอเคครับก็เสร็จกันแล้วฮะสำหรับบ้านล่องหนของแฮกเกอร์นะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับบ้านหลังนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับผมเทพเจ้า CV เองนะฮะในวันนี้นะครับผมเราจะมาสร้างบ้านล่องหนกันนะฮะโอเคบ้านล่องหนใช่ไหมเดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นยังไงนะฮะบ้านล่องหนก็จะไม่เห็นอะไรเลยครับนั่นแหละบ้านล่องหนโอเคมาเอาล่องหนแบบไหนดีอ่ะล่องหนแบบไหนดีน่าจะเป็นแบบแฮกเกอร์มั้งมันไม่เห็นเลยอ่ะโอเคขออนุญาตใช้ Edit ครับ Edit ทำยังไง3 4 5 6 ทับเซต 41 แง่โอ้ยมืดอีกแล้วทับเซต 0 ครับโอเคลองหุ่นเนี่ยประตูล่องหนแล้วกันสามารถเดินเข้ามาได้ฮะจุกบ็อกเอ็นเดอร์เชสเตียงนี่ฮะเฮ้ยไม่ต้องมีหรอกหมดแล้วเนี่ยบ้านล่องหนของจริงครับสองหลังเนี้ยของจริงเลยขนาดประตูยังล่องหนนะคุณผู้ชมคิดดูนี่เราสามารถเดินทะลุเข้าไปได้เลยฮะตัวโครงบ้านเราจะไม่เห็นครับเพราะมันล่องหนไงมันล่องหนจริงๆนะนั่นแหละฮะประตูก็ล่องหนคือสามารถทะลุปุโป่งได้ทุกอนูสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะโอเคก็เสร็จกันไปแล้วฮะสำหรับบ้านล่องหนของคนพระเจ้าครับโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นหวัดไม่ไหวแล้วสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ